สวัสดีค่ะพบกับข่าวต้นชั่วโมง AU News ดิฉันบุษบาคงอยู่ดิฉันปุญชรัตน์พิชัยภัทรวรกุลนายกรัฐมนตรียอมรับกังวลเหตุรุนแรงซ้ำรอยกับที่ผ่านมาหลังพบว่าจะมีการเคลื่อนไหวของกลุ่มคนเสื้อแดงก่อนปลายปีนี้กำชับตำรวจเร่งรัดคดีทั้งเสื้อเหลืองและเสื้อแดงเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนายกรัฐมนตรียอมรับว่ายังมีกลุ่มที่เคลื่อนไหวต่อต้านรัฐบาลในช่วงเวลาอันใกล้นี้แต่รัฐได้พยายามดูแลอย่างดีที่สุดเพื่อลดเงื่อนไขขัดแย้งโดยพยายามทำความเข้าใจกับประชาชนไม่ให้ถูกชักจูงมาเป็นเครื่องมือในการใช้ความรุนแรงขณะเดียวกันได้กำชับให้ตำรวจรายงานความก้าวหน้าของทุกคดีโดยเฉพาะคดีที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวทางการเมืองและการชุมนุมของกลุ่มพันธมิตรเพื่อจัดระบบให้ประชาชนติดตามได้ง่ายโปร่งใสและให้เข้าใจว่าไม่มีการเลือกปฏิบัติพร้อมย้ำให้ดำเนินคดีตามข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายทั้งนี้เพื่อไม่ให้เกิดความรุนแรงซ้ำรอยเหมือนที่ผ่านมายอดประชาชนที่โทรศัพท์ไปแสดงความคิดเห็นในโครงการ6วัน63ล้านความคิดปฏิรูปประเทศไทยตลอด6วันมีกว่า 50,000 รายปัญหาส่วนใหญ่ยังคงเป็นเรื่องเศรษฐกิจครัวเรือนวันที่6ของการจัดโครงการ6วัน63ล้านความคิดร่วมปฏิรูปประเทศไทยที่เปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวกับข้อเสนอทางการเมืองโดยช่วงเช้าก่อนประชุมคณะรัฐมนตรีมีรัฐมนตรีหลายคนร่วมรับโทรศัพท์ด้วยขณะที่ในช่วงเย็นนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนายกรัฐมนตรีได้ลงมาร่วมรับโทรศัพท์อีกครั้งนายอภิรักษ์โกสโยธินที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีสรุปยอดรวมสายโทรศัพท์ที่โทรเข้ามาในโครงการ6วัน63ล้านความคิดของวันที่6มีผู้โทรเข้ามามากกว่า 8,600 รายรวมตลอด6วันที่ผ่านมามี 55,800 รายโดยเรื่องที่มีการแสดงความคิดเห็นมากที่สุดคือเศรษฐกิจครัวเรือนนี่นอกระบบปัญหาปากท้องและบางสายโทรมาให้กำลังใจรัฐบาลและหลังรับฟังความคิดเห็นแล้วจะรวบรวมข้อมูลให้สำนักงานสถิติแห่งชาติต่อไปนายพนิษฐ์วิกิตเศษผู้สมัครรับเลือกตั้งส.ส.เขต6กทม.พรรคประชาธิปัตย์หาเสียงบริเวณห้างสรรพสินค้าแฟชั่นไอแลนด์โดยใช้วิธีการหาเสียงแบบเข้าถึงประชาชนรับฟังปัญหาและชี้แจงนโยบายของพรรคในการเข้ามาทำงานให้กับคนกรุงเทพนายพนิษฐ์กล่าวว่าตนจะใช้วิธีการเดินหาเสียงเป็นหลักในช่วงเวลาที่เหลือซึ่งแม้จะไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่แต่จะเข้าถึงให้ได้มากที่สุดขณะที่แกนนำของพรรคจะช่วยกระจายลงพื้นที่แต่ละเขตควบคู่ไปด้วยส่วนที่พรรคเพื่อไทยปราศัยโจมตีตนเป็นผู้ร่วมผู้ก่อการร้ายในการทำหน้าที่เป็นสมัยผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศนั้นนายพนิษฐ์กล่าวว่าการหาเสียงของพรรคมุ่งเน้นนโยบายมากกว่าการโจมตีแต่เมื่อมีความเข้าใจผิดก็จะชี้แจงข้อมูลที่ถูกต้องให้ประชาชนเข้าใจซึ่งการทำหน้าที่ผู้ช่วยรัฐมนตรีเป็นการทำงานในฐานะข้าราชการทางการเมืองซึ่งทำหน้าที่อย่างดีที่สุดไม่เคยเป็นผู้ช่วยผู้ก่อการร้ายตามที่พรรคเพื่อไทยกล่าวอ้างอย่างไรก็ตามจะรวบรวมคำปราศัยของพรรคเพื่อไทยที่ไม่เป็นความจริงเพื่อฟ้องร้องดำเนินคดีต่อไปพนักงานสอบสวนนำตัวผู้ต้องหาคดีวางระเบิดพรรคภูมิใจไทยไปขออำนาจศาลฝากขังพร้อมคัดค้านการประกันตัวด้านนายทาริศเพ็งดิษฐ์อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI กล่าวว่าผู้ต้องหาทั้งสองคือนายกอบชัยบุญปลอดหรืออ้ายและนางวริศริยาบุญสมหรืออ้อผู้ต้องหาร่วมก่อเหตุคดีลอบวางระเบิดพรรคภูมิใจไทยยังให้การปฏิเสธแต่ยอมรับว่าเป็นผู้ให้ที่พักพิงกับกลุ่มผู้ต้องหาคดีวางระเบิดพรรคภูมิใจไทยแต่ไม่เกี่ยวข้องกับการประกอบและนำระเบิดไปวางขณะที่พนักงานสอบสวน DSI พบสมุดบันทึกของนางสาววริศริยาที่เขียนสูตรการประกอบระเบิดซึ่งจะตรวจพิสูจน์ตัวอักษรว่าเป็นลายมือของผู้ต้องหาหรือไม่รวมทั้งตรวจสอบการใช้โทรศัพท์ต่อไป News ได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าดิฉันปุญชรัตน์พิชัยภัทรวรกุลดิฉันบุษบาคงอยู่สวัสดีค่ะ